สงกรานต์โดนอีกแล้วเล่นกับลูกกลับโดนคอมเมนต์เล่นกับลูกแรงไปไหมเป็นคุณพ่อที่ทั้งหล่อทั้งแซ่บสุดๆสำหรับหนุ่มสงกรานต์ เตชะณรงค์อดีตสามีของสาวแอปทักษะอ่อนที่ถึงแม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังทำหน้าที่พ่อแม่ร่วมกันอยู่แต่ถึงอย่างนั้นหนุ่มสงกรานต์ก็มักจะโดนคอมเมนต์จากชาวเน็ตว่าไม่ค่อยดูแลลูกเท่าไหร่ล่าสุดหนุ่มสงกรานต์ได้โพสต์คลิปที่กำลังซ้อมเต้นกับลูกสาวมีการโยนเล่นกันแต่ก็ยังโดนชาวเน็ตคอมเมนต์ถึงการเลี้ยงลูกอยู่ดีโดยหนุ่มสงกรานต์โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นติวเข้มให้เจ๊ปีใหม่เดี๋ยวหาว่าไม่มีส่วนร่วมทำให้มีชาวเน็ตคอมเมนต์พูดถึงหนุ่มสงกรานต์ว่าโยนลูกสาวแรงไปหน่อยนะคะคุณพ่อน่าจะทนุถนอมกว่านี้สักหน่อยน่าเห็นใจหนุ่มสงกรานต์ไม่น้อยทำอะไรก็ถูกจับผิดตลอด